สำหรับวันนี้เราอยู่กับ Realme GT 5G ครับนี่คือมือถือเรือธงรุ่นล่าสุดจากค่าย Realme เปิดตัวในไทยเรียบร้อยตอนนี้ผมได้มาใช้สักพักหนึ่งแล้วถามว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้แม็กคนนี้จะมารีวิวให้ดูครับถ้าจะกล่าวถึง Realme GT 5G รุ่นนี้เนี่ยแน่นอนว่ามือถือรุ่นนี้ทาง Realme เขาให้ฉายาว่า Flagship Killer แห่งปี2021ใช่ไหมครับเอาตรงๆเลยนะหลังจาก Mac ได้ใช้มาระยะเวลาหนึ่งถือว่าเป็นมือถือเรือธงอีกหนึ่งรุ่นที่ทำออกมาได้ไม่เลวเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์ตัวเครื่องที่เป็นเอกลักษณ์สื่อให้เห็นคนรุ่นใหม่ที่มีความแตกต่างไม่เหมือนใครสเปคที่ให้มาถือว่าจัดเต็มที่สุดแล้วเท่าที่ Realmeจะให้มาได้ณตอนนี้ส่วนตัวแม็กชอบอะไรหลายๆอย่างในมือถือรุ่นนี้หลังจากที่ได้ใช้มาสักพักหนึ่งมีอะไรหลายอย่างที่ทำออกมาได้ดีเท่าที่ควรเดี๋ยวยังไงจะมาเล่าให้ฟังเรื่องแรกเลยครับแม็กจะมาเล่าให้ฟังนะครับเราเริ่มต้นกันที่ฮาร์ดแวร์ดีไซน์ภายนอกของเจ้า Realme GT 5G รุ่นนี้ก่อนก็แล้วกันครับซึ่งแน่นอนครับก่อนหน้านี้ผมได้แกะกล่องอันบ็อกซ์ไปแล้วนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ขอพามาดูอีกรอบนึงก็แล้วกันเผื่อว่าใครที่พลาดในคลิปที่เป็นแกะกล่องพรีวิวไปถ้าจะพูดถึงดีไซน์ของเจ้า Realme GT 5G รุ่นนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ามือถือรุ่นนี้มีการออกแบบดีไซน์มาได้สวยมากๆโดยเฉพาะสีที่ผมถืออยู่นี้นะฮะซึ่งแน่นอนครับในรุ่นนี้จะมีจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด2สีได้แก่สี Racing Yellow แล้วก็สี Dashing Blue ตามชื่อสีเลยสีที่อยู่ที่มือผมนี้จะมาพร้อมกับตัวเครื่องหลักๆเป็นสีเหลืองฝาหลังที่ให้มาจะทำมาจากหนังนะครับแล้วก็ฝาหลังแบบเมทัลซึ่งจะเป็นการออกแบบDuo Tone จะมีตัวฝาหลังที่เป็นหนังแล้วก็จะมีตัวฝาหลังที่เป็นเซรามิกบริเวณด้านหลังตรงฝาหลังกันรอยนิ้วมือด้วยนอกจากนี้นะฮะในสีนี้เนี่ยตรงแผงกล้องจะมีการออกแบบลงมายาวถึงด้านล่างดีไซน์คล้ายๆกับไฟหน้ารถมีการออกแบบดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครแสดงถึงคนรุ่นใหม่ที่เคลื่อนไหวด้วยความเร็วอย่างเต็มที่แล้วก็เวลาที่เราจับใช้งานให้ความรู้สึกที่ดีแต่เวลาที่ทุกคนใช้งานจริงๆผมแนะนำให้ใส่เคสจะดีกว่าไม่งั้นเครื่องอาจจะเลอะหรือว่าอาจจะดำได้บริเวณฝาหลังตรงด้านซ้ายจะมีตำแหน่งของกล้องมาให้ทั้งหมด3ตัวครับมีกล้องหลักมาให้ความละเอียดที่64ล้านมีเลนส์มุมกว้างมาให้8ล้านแล้วก็มาพร้อมกับเลนส์มาโครอยู่ที่2ล้านตอนนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องของสเปคกล้องก็อาจจะไม่ได้จัดหนักจัดเต็มสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับมือถือเรือธงของหลายๆค่ายยกตัวอย่างในรุ่นนี้ยังมีเลนส์มาโครมาให้ความละเอียดเพียงแค่2ล้านเท่านั้นซึ่งหลายๆค่ายก็ให้ความละเอียดมาสูงกว่านี้ถ้าจะให้พูดเรื่องกล้องจริงๆเอาแบบไม่อวยเลยนะแม็กคิดว่ามือถือในราคาหมื่นต้นๆของหลายๆค่ายให้สเปคกล้องที่จัดเต็มกว่านี้แต่ก็น่าในรุ่นนี้เราก็พอที่จะเข้าใจได้เพราะว่าหลักๆแล้วมือถือรุ่นนี้เขาไม่ได้ชูจุดเด่นเรื่องของกล้องสักเท่าไหร่เขาจะเน้นเรื่องสเปคเป็นหลักเรื่องกล้องในรุ่นนี้ก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเด่นเหมือนกับมือถือเรือธงของหลายๆค่ายมือถือรุ่นนี้มีแบตมาให้อยู่ที่4,500มิลลิแอมครับตัวเครื่องที่ให้มาก็อาจจะดูหนาๆนิดนึงเมื่อเทียบกับแบตที่ให้มานะครับเพราะว่าจะมีตัวเครื่องมาให้อยู่ที่ 9.1 มิลลิเมตรตัวเครื่องที่ให้มาก็อาจจะดูหนาๆนิดนึงเมื่อเทียบกับมือถือเรือธงที่ให้แบตมาอยู่ราวๆประมาณ 4,000 จนถึง 5,000 มิลลิแอมในปัจจุบันแต่น้ำหนักตัวเครื่องรุ่นนี้ถือว่าให้มาดีพอสมควรอยู่ที่ 186.5 กรัมเท่านั้นพอถูไถชดเชยกันได้กับตัวเครื่องที่มีขนาดหนาอยู่ที่ 9.1 มิลลิเมตรที่ให้มาเวลาที่จับใช้งานให้ความรู้สึกที่ไม่ได้แย่อะไรส่วนพอร์ตการใช้งานที่จัดมาให้ในมือถือรุ่นนี้ก็จัดมาให้แบบจัดเต็มตามสไตล์ของมือถือที่เน้นเรื่องเกมเป็นหลักในรุ่นนี้ยังคงมีตำแหน่งรูฟัง 3.5 มาให้คิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบตามที่เขาแจ้งยังรองรับระบบเสียงแบบ Hi-Res Audio มาให้ด้วยมีตำแหน่งของพอร์ต USB-C ที่รองรับการชาร์จไว65วัตต์อะแดปเตอร์ที่มีมาให้ก็มีมาให้ในกล่องเรียบร้อยลำโพงที่มีมาให้รุ่นนี้ก็จะเป็นลำโพงคู่แบบสเตอริโอตำแหน่งของลำโพงก็
็จะอยู่ตรงบริเวณขอบด้านล่างแล้วก็อยู่บริเวณตำแหน่งลำโพงที่เอาไว้ฟังเสียงสนทนานั่นเองคุณภาพของเสียงลำโพงรุ่นนี้นะฮะโดยรวมเท่าที่ได้ฟังจัดอยู่ในเกณฑ์กลางๆแน่นอนว่าตามสเปคที่เขาให้มาในรุ่นนี้นะฮะก็ยังมาพร้อมกับระบบเสียงแบบ Dolby Atmos มาให้อีกด้วยแต่ถ้าเทียบมือถือเรือธงหลายค่ายนะฮะที่เน้นเรื่องของลำโพงคู่จริงๆเนี่ยในรุ่นนี้ก็อาจจะยังสู้ไม่ได้ด้วยเรื่องของตำแหน่งลำโพงที่เขามีมาให้นะฮะที่ไม่ได้อยู่ตรงบริเวณด้านหน้าเหมือนกับมือถือเรือธงบางค่ายที่ให้มาแบบลำโพงที่อยู่ช่องเดียวกับตำแหน่งฟังเสียงสนทนาเวลาที่ฟังเนี่ยก็เลยทำให้ความรู้สึกรายละเอียดต่างๆเนี่ยยังขับออกมาได้ไม่ดีเท่ามือถือเรือธงค่ายอื่นแต่เท่าที่ได้ใช้ไม่ได้แย่อะไรลำโพงมีเสียงที่ดังมีมิติเสียงอยู่ในระดับกลางๆถ้าเอามาใช้งานไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนด้านบนมือถือครับจะมีตำแหน่งของไมโครโฟนตัดเสียงมาให้นะครับส่วนปุ่มการใช้งานต่างๆในรุ่นนี้ก็จะมีการแยกแบบชัดเจนเลยนะฮะโดยปุ่ม power จะมีอยู่ทางด้านขวาของตัวเครื่องนะครับแล้วก็บริเวณตรงปุ่ม power เนี่ยก็จะมีการเล่นรายละเอียดเล็กน้อยนะครับจะมีสีเหลืองๆให้เข้ากับฝาหลังนั่นเองด้านซ้ายครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเหนือปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงจะมีตำแหน่งสล็อตใส่ซิมรองรับการใช้งานแบบ2ซิมขนาดซิมก็จะเป็นแบบนาโนซิมนะฮะในรุ่นนี้ไม่รองรับการเพิ่มไมโคร SD card รุ่นนี้รองรับการใช้งาน 5G นะครับแล้วก็รองรับการใช้งาน Wi-Fi 6ส่วนเรื่องการรองรับ 3CA หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเครื่องที่ทาง Realme เขาส่งมาให้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องรอมที่เป็นรอมจีนแต่คิดว่าด้วยสเปคที่เขาให้มาเรื่องของการรองรับ 3CA หรือว่า 2CA เนี่ยในรุ่นนี้คาดว่าน่าจะรองรับเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือรุ่นนี้ก็จะมีมาให้อยู่ที่หน้าจอเท่าที่ได้ลองใช้เท่าที่ได้ลองปลดล็อกก็ถือว่ารวดเร็วว่องไวนะฮะมั่นใจหายห่วงได้แน่นอนแต่ปุ๊บติดปั๊บแต่ปั๊บติดปุ๊บปลดล็อก10ครั้งก็ติดทั้ง10ครั้งปลดล็อกแล้วจริงแต่ว่าผมติดอย่างหนึ่งก็คือตำแหน่งเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือเนี่ยต่ำไปนิดนึงรุ่นนี้สามารถเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวเอฟเฟคลายนิ้วมือได้มีให้เลือกเปลี่ยนแบบเยอะแยะมากมายรองรับการปลดล็อกด้วยใบหน้าใครที่ไม่อยากจะปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือก็สามารถที่จะตั้งเป็นปลดล็อกด้วยใบหน้าได้เลยหน้าจอตอนนี้นะฮะที่มีมาให้แน่นอนครับจะมีมาให้ขนาด 6.43 นิ้วเน้นใช้งานจริงๆหน้าจอรุ่นนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเมื่อเทียบกับมือถือเรือธงของหลายๆค่ายโดยเฉพาะพวกมือถือเกมมิ่งที่เน้นเรื่องของการเล่นเกมจริงๆซึ่งส่วนใหญ่นะฮะถ้าเป็นมือถือเรือธงค่ายอื่นหรือว่ามือถือที่เน้นเกมจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ 6.5 6.6 6.7 หรือว่าสูงสุดอยู่ 6.8 อันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าแล้วแต่คนชอบซึ่งข้อดีของมือถือที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาดเล็กเนี่ยเราจะสามารถจับใช้งานมือเดียวได้แบบสบายๆรวมไปถึงตอนที่เราจับเล่นเกมหน้าจอที่ให้มารุ่นนี้นะฮะจะเป็นหน้าจอแบบซุปเปอร์แอมเบลเลตมีหน้าจอมาให้สีสันสวยงามเวลาเอาไปดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างพวก YouTube Netflix หรือว่าเล่นเกมสีดำที่ให้มาก็ถือว่าให้มาแบบมืดสนิทนะครับเหมาะกับสายคอนเทนต์มากๆส่วน Netflix รุ่นนี้เท่าที่ได้ลองจะเป็นแบบ Elsa ซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับรุ่นที่ผมได้มารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องที่เป็นลอมจีเป็นเครื่องที่ไม่ได้วางจำหน่ายในบ้านเราแบบจริงๆนะครับแต่คิดว่าเครื่องที่เอามาขายในบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็น Netflix แบบ L1 หรือว่ารองรับความละเอียดแบบ Full HD แล้วก็น่าจะรองรับการแสดงผลแบบ HDR 10ส่วนความสว่างที่ให้มาตามสเปครุ่นนี้เขาไม่ได้แจ้งมาว่าสามารถปรับความสว่างได้สูงสุดอยู่ที่กี่นิตแต่เท่าที่ลองใช้ความสว่างก็ถือว่าสู้แสงแดดได้เป็นอย่างดีเอาไปลองวัดกับเรือธงหลายค่ายที่อยู่ในมือสามารถที่จะสู้เรือธงค่ายอื่นได้แบบสบายๆรุ่นนี้มีหน้าจอมาให้ Refresh Rate 120Hz หน้าจอที่มีมาให้ก็มาพร้อมกับสเปคสูงเลยทีเดียวสูงที่สุดแล้วเท่าที่แบรนด์ Realme จะให้ได้ตัวเครื่องรุ่นนี้สามารถปรับหน้าจอเป็น120กับ60Hz ได้แต่ว่าจะไม่สามารถปรับหน้าจอ Refresh Rate อยู่ที่90ได้การใช้งานนะฮะก็ถือว่าปรับได้ระดับนี้ก็เพียงพอแล้วกับการใช้งานสำหรับ Realme GT 5G รุ่นนี้นะฮะสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้แล้วก็คิดว่าเป็นจุดเด่นหลักๆสำหรับหัวข้อของหน้าจอในรุ่นนี้มีค่า Transmission Rate มาให้เรียกได้ว่าสูงมากๆเมื่อเทียบกับเรือคงของค่ายอื่นแล้วก็
ื่อเทียบกับมือถือเกมมิ่งของหลายๆค่ายตามสเปคแน่นอนครับมีค่าทัชสปริงเรทมาให้360เฮิร์ตซ์ในส่วนนี้ถือว่าในรุ่นนี้ให้มาดีพอสมควรซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถที่จะใช้งานได้ตอบสนองเร็วขึ้นทั้งเรื่องของการใช้งานทั่วไปเล่นเกมซึ่งผมกล้าพูดเลยนะฮะว่ามือถือเรือธงบางค่ายยังไม่กล้ายัดค่าทัชสปริงเรทมาให้สูงขนาดนี้ Realme GT 5G มากับ Realme UI เวอร์ชั่น 2.0 based on Android 11รุ่นนี้เนี่ยนะฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะรองรับการอัปเดต Realme version 3.0 กับ Android version 12ในอนาคตส่วนฟีเจอร์การใช้งานที่มีมาให้บน Realme version 2.0 รุ่นนี้หลักๆ ก็จะเหมือนกับมือถือของ Realme หลายรุ่นที่ขายในท้องตลาดในเวลานี้รุ่นนี้สามารถโคลนแอปได้แอปหลักๆอย่าง LINE Facebook หรือว่า IG สามารถที่จะโคลนใช้งาน2 account พร้อมกันได้เลยมีดาร์กโบร์ดมาให้ที่สามารถเปิดใช้งานได้แต่อาจจะไม่ได้ครอบคลุมหมดทุกแอปนะฮะมีในส่วนของ Ultra Vision Engine ที่สามารถปรับความชัดปรับสีของรูปถ่ายและวิดีโอให้มีสีสันที่ดีขึ้นในการแสดงบนหน้าจอของเจ้า Realme GT 5G รุ่นนี้ส่วนการใช้งานต่างๆพวกการแบ่งหน้าจอแถบข้างอัจฉริยะการแคปหน้าจอด้วย3นิ้วแตะหน้าจอ2ครั้งเพื่อเปิดหน้าจอวาดท่าทางต่างๆเพื่อเปิดการใช้งานต่างๆในขณะที่เราปิดจอเนี่ยในรุ่นนี้ก็มีมาให้แบบครบครันสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนพวกฟอนต์พวกไอคอนต่างๆเปิดแสง RGB ข้างๆขอบจอเวลาที่มีการแจ้งเตือนเข้ามาเปิดใช้งาน Away on Display ในรุ่นนี้ก็มีมาให้สามารถเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการได้เลยส่วนในรุ่นนี้ฮะเรื่องของการอัดหน้าจอก็จะรองรับการอัดหน้าจอแบบ 1080 แบบ 60 เฟรมด้วยสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะอัดหน้าจอหรือว่าอยากจะเอามือถือรุ่นนี้ไปแคสเกมก็สามารถเอาไปอัดหน้าจอได้แบบสบายๆสเปคของ Realme GT 5G ตัวนี้มากับชิปเซ็ต Snapdragon 888คะแนนอัตโนมัติรุ่นนี้เท่าที่ผมได้ทดสอบคะแนนโดยรวมจะอยู่ที่810,000กว่าคะแนนก็ถือว่ามีคะแนนอันตุตู้เบนมาร์กที่จัดว่าแรงเลยทีเดียวคะแนน GPU อยู่ที่300,000กว่าคะแนนมีคะแนน GPU จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากสำหรับใครที่เน้นเล่นเกมคะแนนระดับนี้ทั้ง CPU แล้วก็ GPU ที่ให้มารับประกันเลยว่าเล่นเกมลื่นหัวแตกแน่นอนส่วนเรื่องการเล่นเกมนะครับในรุ่นนี้เท่าที่ได้ลองเล่นเกมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นมือถือเรือธงที่เล่นเกมได้ดีมากนะฮะสำหรับเกมต่างๆยกตัวอย่างเกม PUBG ในรุ่นนี้ก็จะสามารถเปิดภาพกราฟิกได้ระดับสูงถึงระดับ Ultra HD ส่วนเรื่องเฟรมเรทในรุ่นนี้ก็อาจจะยังไม่ได้รองรับการเปิดแบบ90เฟรมนะครับแต่ว่าเท่าที่ได้เล่นเกม PUBG เฟรมเรทโดยรวมในรุ่นนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวคุกกี้รันคิงดอมเปิด Effect Skill เปิดภาพแบบ60เฟรมเล่นได้แบบลื่นๆส่วน ROV เปิดภาพกราฟิกสูงสุดเปิดเฟรมเรทสูงสุดเฟรมเรทจะวิ่งได้อยู่ที่60จนถึง61เฟรมเรทการทัชตอนนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าทัชดีมากๆเท่าที่ลองการกดการใส่สกิลการกดพร้อมกันหลายๆนิ้วตอบสนองมือดีด้วยความตอนนี้มีค่าทัชสัมปิ้งเรทมาให้สูงถึง360เฮิร์ตซ์บวกกับหน้าจอที่มีมาให้120เฮิร์ตซ์หน้าจอเป็นแบบซุปเปอร์แอมโมเลดกล้าบอกเลยว่ามันคือที่สุดแล้วกับการเล่นเกมจริงๆถ้าใครที่เน้นเล่นเกมแบบลื่นๆส่วนเรื่องของความร้อนที่หลายๆคนกลัวกันนะฮะว่าในรุ่นนี้เล่นไปนานๆแล้วมันจะร้อนหรือเปล่ากับสเปคที่เขาให้มาเล่นเกม RV ต่อเนื่อง1ชั่วโมงเนี่ยความร้อนเท่าที่วัดได้จะอยู่ราวๆประมาณ41จนถึง44องศามีความร้อนที่อยู่ในระดับรับได้ซึ่งในรุ่นนี้นะฮะแน่นอนครับมีระบบระบายความร้อนแบบ VC มาให้ที่มีการออกแบบโดยเฉพาะจากแบรนด์ Realme เนี่ยเท่าที่ลองก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยทีเดียวส่วนแบต1ชั่วโมงเท่าที่ได้ลองก็จะลดอยู่ราวๆประมาณ 15-16% ถ้าใครที่เน้นเล่นเกมแบบทั้งวันแบบจริงๆจังๆไม่อยากจะชาร์จแบตในรุ่นนี้ก็อาจจะไม่ได้แบบแบตอึดทนขนาดนั้นแบตที่ได้ลองใช้จะอยู่ในระดับกลางๆส่วนการใช้งานแบตเตอรี่ในรุ่นนี้ถามว่าอึดไหมเท่าที่ได้ลองใช้แบบสกินออลไทม์เปิดหน้าจอแบบทั้งวันลองดูหนัง
เล่นเกมใช้โซเชียลมีเดียต่างๆแบตตัวนี้นะครับถ้าใช้งานเต็มที่จะใช้ได้อยู่ราวๆประมาณ6ชั่วโมงประมาณนี้อาจจะไม่ได้อึดสักเท่าไหร่อยู่ในเกณฑ์กลางๆแต่ด้วยเรื่องการชาร์จแบตที่มีมาให้ความเร็วถึง65วัตต์ใช้เวลาชาร์จตั้งแต่ 0% จนถึง 100% เพียงแค่30นาทีเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องแบตน่าจะไม่ใช่ประเด็นหลักในการใช้งานบนมือถือรุ่นนี้เรื่องกล้องอย่างที่บอกไปครับ Realme GT 5G หากดูสเปคกล้องแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรเมื่อเทียบกับมือถือเรือธงหลายๆค่ายถ้าพูดกันแบบไม่อวยนะครับรุ่นนี้สิ่งที่คุณจะได้นะฮะก็จะได้เลนส์กล้องมาให้ทั้งหมด3ตัวเลนส์หลัก64ล้าน Sony IMX 682มีเลนส์อัลต้าไวด์มาให้8ล้านแล้วก็มีเลนส์มาโครมาให้ความละเอียด2ล้านหมดกล้องต่างๆรุ่นนี้หลักๆ ก็มีมาให้ครบครับมีการถ่ายโหมดโปรที่สามารถปรับสปีดชัตเตอร์ ISO หรือว่าไวบาลานซ์ได้มีโหมดมาโครพิเศษมีโหมดโคม่าบูสต์ที่จะมาช่วยเร่งให้ภาพมีสีสันสดใสวิดีโอมีโหมดภาพยนตร์ที่สามารถปรับค่าต่างๆได้วิดีโอสามารถถ่ายมุมมองแบบคู่ได้โหมดกลางคืนหรือว่าซูเปอร์ไนท์สเคปรุ่นนี้จะมีการปรับปรุงที่ดีขึ้นซูเปอร์ไนท์สเคปรุ่นนี้เท่าที่ได้ลองเนี่ยก็จะมีการปรับในส่วนของโหมดโปรมาให้ด้วยส่วนเลนส์มุมกว้างที่ให้มาของรุ่นนี้ก็จะรองรับการถ่ายโหมดไนท์สเคปแบบมุมกว้างนะครับส่วนคุณภาพกล้องหลังเท่าที่ได้เอาไปลองจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าดีที่สุดนะครับถ้าจะเอาไปเทียบกับมือถือระดับเรือธงจริงๆด้วยสเปคกล้องที่ให้มาเพียงแค่กล้องหลัง3เลนส์เท่านั้นรวมไปถึงเรื่องความละเอียดกล้องในเลนส์ต่างๆเอาเป็นว่าหลังจากที่ได้ไปลองจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ่ายสนุกพอร์เทรตถ่ายคนสวยส่วนการถ่ายวิดีโอรุ่นนี้เท่าที่ได้ลองจะจัดอยู่ในเกณฑ์กลางๆรุ่นนี้รองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K แบบ60เฟรมแต่ว่าการถ่ายวิดีโอแบบ 4K จะไม่สามารถที่จะใช้เลนส์มุมกว้างถ่ายได้ส่วนการถ่ายวิดีโอด้วยเลนส์มุมกว้างในรุ่นนี้รองรับคุณภาพแบบ 1080แบบ30เฟรมเท่านั้นการถ่ายวิดีโอรองรับการถ่ายวิดีโอแบบพอร์เทรตรุ่นนี้มีการสั่นแบบซอฟต์แวร์มาให้มาช่วยทำให้ถ่ายวิดีโอได้นิ่งขึ้นตามคุณภาพที่เพื่อนๆเห็นและที่สำคัญครับในรุ่นนี้ถ้าเราเปิดการสั่นจะไม่สามารถที่จะถ่ายวิดีโอแบบมุมกว้างได้สำหรับ Realme GT 5G ให้กล้องหน้ามาที่ความละเอียด16ล้านกล้องหน้ารุ่นนี้นะฮะมีโหมดบิวตี้มาให้ปรับได้เยอะแยะมากมายตามแบบฉบับของ Realme จะปรับหน้าเรียวปรับตาโตปรับคางให้เล็กลงปรับหน้าเนียนสกินโทนขนาดไหนปรับได้เลยตามที่ชอบโหมดพอร์เทรตกล้องหน้ารุ่นนี้ที่มีมาให้สามารถปรับความเบลอของการถ่ายโบเก้ได้ตามที่เราต้องการเวลาที่เซลฟี่อยากให้ฉากหลังเบลอขนาดไหนสามารถที่จะปรับความเบลอโบเก้ได้เลยรุ่นนี้มีโหมดบิวตี้ในการถ่ายเซลฟี่แบบพอร์เทรตมาให้สามารถปรับพวกใบหน้าปรับความเรียวหรือว่าปรับความเนียนได้เหมือนกับการถ่ายเซลฟี่แบบปกติคิดว่าสาวๆน่าจะชอบส่วนการถ่ายวิดีโอกล้องหน้ารุ่นนี้จะรองรับสูงสุดที่ความละเอียด Full HD การถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้ามีการสั่นแบบซอฟต์แวร์มาให้ส่วนใครที่ถ่ายวิดีโอแล้วจะเปิดโหมดบิวตี้รุ่นนี้นะฮะก็จะลดเหลือเพียงแค่ 720p เท่านั้นส่วนเรื่องของคุณภาพกล้องหน้ารุ่นนี้เท่าที่ได้เอาไปลองถ่ายส่วนตัวคิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบโดยเฉพาะสาวๆที่เน้นเรื่องของความฟุ้งฟิ้งจบหลังกล้องไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมสกินโทนที่ได้สวยมุมกล้องกว้างถ่ายออกมาจบหลังกล้องอัพขึ้น Facebook Instagram ไม่ต้องไปปรับแต่งเพิ่มเติมให้เสียเวลาสำหรับ Realme GT 5G รุ่นนี้หลังจากที่ได้ไปลองใช้โดยรวมรู้สึกประทับใจครับกล้องอาจจะไม่ได้มาพร้อมกับสเปคจัดเต็มเหมือนกับมือถือเรือธงหลายๆค่ายแต่เท่าที่ได้ลองส่วนตัวรู้สึกพอใจทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังกล้องหน้าสวยสกินโทนดีนะฮะตามแบบฉบับของ Realme สเปคที่ให้มาจัดหนักจัดเต็มเหมาะกับสายเกมผลคะแนนต่างๆอย่างคะแนน CPU หรือว่าคะแนน GPU ที่มีมาให้ในรุ่นนี้ก็ถือว่ามีมาให้เยอะเอาเป็นว่าสรุปเลยก็แล้วกันนะครับเจ้า Realme GT 5G รุ่นนี้มือถือเรือธงรุ่นล่าสุดของ Realme เท่าที่ลองรู้สึกพอใจแล้วก็ได้บอกไปหมดแล้วเนาะรุ่นนี้ถามว่าผมมีข้อสังเกตอะไรบ้างหลังจากที่ได้ลองใช้งานนะครับจริงๆ
จุดสังเกตหลักๆที่ผมมีเนี่ยมันจะมีอยู่1ข้อแล้วคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะคิดเหมือนผมก็คือรุ่นนี้ไม่รองรับชาร์จแบบไร้สายมาให้น่าเสียดายยังไงครับก็ฝากไว้ด้วยกันครับสำหรับ Realme GT 5G รุ่นนี้นะครับราคาจำหน่ายเปิดเรียบร้อยเนาะตามที่ทุกคนเห็นเลยเดี๋ยวไงเรื่องของรายละเอียดต่างๆจะทิ้งไว้ให้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอก็แล้วกันยังไงคลิปนี้ฝากไว้ด้วยกันครับสำหรับ Realme GT 5G มือถือเรือธงรุ่นล่าสุดจาก Realme ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเทคเอาก่อนใครครับ